สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวข่าวเศร้านะครับของน้องเวฟคู่รักต่างวัยที่ล่าสุดออกมาประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปครับก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับน้องเวฟคู่รักต่างวัยนะครับหลังได้ออกมาประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญในชีวิตเป็นอีกคู่นะครับที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนะฮะให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่โด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก TikTok สำหรับน้องเวฟและก็พี่พรนะครับโดยคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลซึ่งจากที่มีอายุห่างกันมากถึง40ปีและก่อนหน้านี้นะครับพี่พรน้องเวฟเนี่ยก็ได้ยอมสักชื่อของกันและกันลงบนแขนตลอดชีวิตงานนี้นะครับบอกเลยได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆก่อนทั้งคู่นะครับจะได้รับการทาบทามและก็เซ็นสัญญาอยู่ค่ายไหทองคำของประจักษ์ชัยไหทองคำและพี่พรฝ่ายหญิงนะครับก็ได้พลิกชีวิตทำศัลยกรรมทั้งใบหน้าจนสวยเป๊ะปังเป็นสาวลูกครึ่งจนฮือฮาทั้งโซเชียลครับและก่อนอื่นนะครับต้องขอส่งกำลังใจให้น้องเวฟคู่รักต่างวัยเมื่อล่าสุดหลังได้ออกมาประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญในชีวิตโดยน้องเวฟคู่รักต่างวัยนะครับได้โพสต์ระบุ ข้อความไว้ว่าหลับให้สบายนะแม่คุณได้เวลาพักผ่อนเนอไอแฝดไม่ต้องห่วงมันเนอสู่สุขติครับแม่คุณท่ามกลางชาวเน็ตนะที่เข้ามาแสดงความเสียใจจำนวนมากครับยังไงที่นี่ลูกทุ่งก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ